วัสดีเช้าวันใหม่นะครับเช้านี้ก็เป็นวันที่4ของการเที่ยวซิดนีย์นะฮะก็เป็นวันสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยจะต้องเดินทางไปเมลเบิร์นแล้วนะฮะตอนเช้านี้ก็เลยถือโอกาสมากินอาหารเช้านะฮะที่ซื้อมาเมื่อวานนะก็คือเอาไปอุ่นนั่นเองนี่อันนี้กาแฟซื้อมาขวดใหญ่เลยแล้วก็มีนมแล้วก็มีขนมปังมีเนยถั่วแล้วก็ไก่นี่ไก่ทอดนี่ซื้อมาอันนี้อุ่นเมื่อกี้นะก็กินก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเดินเที่ยวต่อนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศของห้องคอมมอนในโฮสเทลนะอันนี้เตรียมกระเป๋าเช็คเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวเช็คเอาเสร็จเขาจะฝากกระเป๋าไว้นะครับฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับนี่ตอนนี้ผมก็เดินอยู่ใต้สะพานนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมวิวที่สวยงามของซิดนีย์หน่อยนะฮะโหตอนนี้สวยงามมากนี่เลยพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะผมตอนนี้ก็อยู่ใต้สะพานแล้วก็มีนกไอบิสเห็นไหมไม่รู้กำลังเดินอยู่ตรงนี้แต่เพราะว่าเป็นนกใจดีนะฮะนกไอบิสอันนี้บรรยากาศใต้สะพานฮาร์เบอร์นะครับด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นบ้านเรือนเก่าๆนะฮะบริเวณเดอะร็อกนะฮะนี่เลยวันนี้อากาศดีมากดูพยากรณ์อากาศมาแล้ววันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสแดดแจ๋แน่ๆเดี๋ยวจะไปดูวิวตอนเช้าของท่าเรือซิดนีย์นะครับวันนี้แดดออกสวยมากๆเลยครับอันนี้ก็เดินมาที่เดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายวิวสะพานหน่อยวันนี้น่าจะมีแสงแดดกระทบกับสะพานน่าจะทำให้ดูสวยงามนะครับนี่ก็คือบริเวณเดอะล็อกแล้วก็ตรงนั้นเป็นสะพานฮาร์เบอร์นะฮะเช้านี้ก็เหมือนกันทุกๆวันนะครับในวันที่อากาศดีแบบนี้ก็จะมีผู้คนเนี่ยออกมาวิ่งจ็อกกิ้งการได้เห็นนะอากาศหนาวๆนะครับพอวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นนะฮะก็ปรับสภาพได้นะครับบ้านเราเสียอย่างเดียวบางทีอากาศก็ร้อนเกินไปนะครับผมเองเนี่ยออกมาวิ่งไม่ไหวนะฮะไม่ได้ขี้เกียจนะครับแต่ว่าอากาศมันร้อนนะต้องวิ่งตอนเย็นๆอะไรเงี้ยที่นี่ผมเห็นคนวิ่งกันแบบทั้งวันเลยนะตอนเที่ยงตอนบ่ายอะไรเงี้ยตอนเย็นตอนค่ำๆอากาศหนาวๆเขาก็ยังออกมาวิ่งกันอยู่นะก็ดีเพราะอากาศเขาก็ไม่ได้ร้อนอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเอาไว้ดูนี่ตรงนี้คือบริเวณอ่าวซิดนีย์นะแล้วก็มีเรือตรงนั้นด้วยสวยงามมากเดี๋ยวจะไปเดินบริเวณที่ถ่ายติดอ่าวซิดนีย์สวยๆนะครับตรงนี้วิวสวยมากเลยนะเนี่ยแสงอากาศกระทบกับหมู่ตึกนะครับโกดังเก่าๆนะตอนนี้ก็กลายเป็นร้านอาหารอย่างที่บอกนะฮะของย่านเดอะร็อกนั่นเองโอ้ภาพข้างหน้าของผมนี่คือสะพานฮาร์เบอร์บริดจ์นะฮะยิ่งใหญ่อลังการมากนี่เลยสวยไหมสวยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์นะฮะซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นสะพานฮาร์เบอร์นั่นเองถ่ายสะพานไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลไปด้วยนะฮะสะพานฮาร์เบอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสะพานที่เป็นสัญลักษณ์แห่งแรกของซิดนีย์นะครับเป็นสะพานช่วงเดียวนะครับที่กว้างที่สุดในโลกนะครับก่อสร้างในทศวรรษ1930ในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยตกต่ำที่สุดนะครับทำให้เกิดการจ้างงานนะครับสะพานแห่งนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นสะพานที่ถือว่าเป็นความหวังในอนาคตนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่ใต้สะพานฮาร์เบอร์บริดจ์แล้วนะฮะก็ถูกขานชื่อไว้หลายอย่างนะครับจะเห็นว่าถูกเรียกชื่อไปตามหน้าตาที่มันเป็นนะก็จะมีหน้าตาเหมือนไม้แขวนเสื้อนะครับบางคนก็บอกว่าเหมือนกับที่ปิ้งขนมปังนะฮะ
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาเรียกกันเนี่ยก็คือเป็นไอรอนลังนะครับหรือว่าปอดเหล็กนั่นเองนะครับมันก็หมายถึงการที่ผู้ที่ลงแรงสร้างสะพานแห่งนี้จนกลายมาเป็นปอดเหล็กนะครับเพื่อช่วยให้ซิดนีย์หายใจอยู่ได้นั่นเองครับในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำสวยมากๆยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทุกวันนี้เนี่ยสะพานฮาร์เบอร์เนี่ยก็ยังเป็นจุดเชื่อมนะครับของรถระหว่างฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกของซิดนีย์นะครับจริงๆอ่ะใต้พื้นดินตรงเนี้ยใต้น้ำเนี่ยใต้น้ำตรงเนี้ยนะฮะก็จะมีอุโมงค์นะครับลอดข้ามแล้วนะครับแต่ว่าคนก็ยังสามารถที่จะใช้สะพานฮาร์เบอร์นะครับในการคมนาคมได้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามนะนี่ก็จะมีคนมาตกปลานะครับแล้วก็เสาทางด้านทิศใต้ก็คือเสานี้นะฮะก็จะเป็นที่ตั้งของไพลอนลุคเอาท์นะครับก็จะมีพวกนิทรรศการต่างๆมีจุดชมวิวให้เห็นเอาแล้วก็เมืองซิดนีย์นะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปีนสะพานปกติก็จะมีทัวร์นะครับให้ปีนสะพานขึ้นไปเนี่ยตามส่วนโค้งบนสุดของสะพานเลยนะครับจนไปถึงธงตรงนั้นน่ะแล้วก็ปีนลงไปข้างล่างแต่ต้องไปกับทัวร์ต้องมีเซฟตี้นะครับแต่ละเที่ยวเนี่ยเห็นว่าใช้เวลาไปกลับประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับใครมีงบและไม่กลัวความสูงเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นไปปีนสะพานได้นะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองพาขึ้นไปดูด้านบนของซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์กันนะครับคิดว่าน่าจะสวยมากๆนะครับเดี๋ยวพอขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปที่อื่นกันต่อนะฮะเมื่อกี้มาอื่นนะตรงนี้มีคนเอาหมามาอื่นตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนของสะพานแล้วนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงรั้วอย่างนี้นะครับคอยกั้นเอาไว้นะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นทางเดินที่อยู่ขนานไปกับทางรถวิ่งนะครับบนสะพานก็มีทั้งการสัญจรของรถยนต์รถบัสแล้วก็มีรางรถไฟอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะวันนี้อากาศดีมากนะครับอุณหภูมิน่าจะราวๆประมาณ10องศานิดๆเย็นสบายไม่หนาวจนเกินไปนะด้านหน้าของผมเนี่ยที่เดินใกล้จะถึงแล้วเนี่ยก็คือไพลอนลุคเอาท์เป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นมิวเซียมของสะพานนี้นะครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ใต้ไพลอนลุคเอาท์เลยนะครับนี่จะเห็นว่าไพลอนลุคเอาท์เนี่ยจะมีทั้งหมด3เลเวลนะครับนี่ก็ยืนอยู่ข้างใต้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ชั้น1เนี่ยจะเป็นทิกเก็ตมิวเซียมแล้วก็เป็นซีนีม่าเป็นเหมือนโรงหนังนะครับชั้น2ก็จะเป็นมิวเซียมแล้วก็เป็นกิฟต์ช็อปส่วนชั้น3เนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวนะแต่ตอนนี้เขาปิดอยู่นะฮะยังไม่เปิดนะนี่ก็จะพามาชมอีกที่นึงนะครับก็อยู่แถวเดือล็อกเช่นกันเดี๋ยวดูวิวข้างหน้าก่อนวิวข้างหน้าสวยมากอย่างที่บอกนะครับว่าเดือล็อกเนี่ยมันเป็นย่านเก่าย่านแก่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอาคารบางอาคารนะครับที่บอกว่าเก่าที่สุด อยู่มานานที่สุดอะไรเงี้ยนะครับในบริเวณเดอะร็อกนะฮะเดี๋ยวจะพามาดูอาคารที่เป็นเคหสถานนะครับที่เขาถือว่าเก่าแก่ที่สุดนะครับแล้วก็ยังยืนยงคงกระพันมาถึงทุกวันนี้นะฮะก็คืออาคารตรงนี้นี่เองแล้วก็โดนล้อมรั้วซะแล้วนี่เลยตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเค
Catman Cottage นะครับหรือว่ากระท่อมของ Catman นะฮะเชื่อกันว่าเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในซิดนีย์นะครับสร้างในปี1816แล้วก็ยืนยงคงกระพันมาถึงทุกวันนี้นะครับเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก็สร้างไว้เนี่ยเพื่อเป็นที่พักของลูกเรือนะครับของข้าหลวงแล้วก็เป็นที่อาศัยของจอห์นแคทแมนนะครับผู้บัญชาการเรือนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็เคยเป็นนักโทษนะฮะนี่เลยแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือโดนล้อมไปแล้วนะครับก็ถูกใช้งานตั้งแต่ปี1827นะครับจนถึงปี1845นะโอเคก็มาดูแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับมุมนี้สะพานสวยมากนี่เลยใครที่จะมาตรงนี้เป็นย่านเดอะล็อกนะแล้วก็ Catman Cottage เนี่ยอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็อยู่หน้าบริเวณ Circular Quay นะครับจะพามาดู Custom House นะครับซึ่งเป็นศุลกากรแล้วก็กรมการค้าเก่าของซิดนีย์นะครับตั้งแต่ปี1884นะครับมาจนถึงปี1988นะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นมิวเซียมนะครับแล้วก็เป็นจุดแสดงนิทรรศการตั้งแต่ปี1994นั่นเองนะฮะอันนี้นี่เลยจะอยู่หน้าบริเวณของCircular Quay เลยนะครับจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยจะมีตราอาร์มนะครับหรือว่าตราแผ่นดินของสหราชอาณาจักรนะครับหรือว่าอังกฤษนั่นเองที่เป็นรูปสิงห์แล้วก็รูปม้ายูนิคอร์นแล้วก็มีรูปพระพักตร์นะครับของควีนวิคตอเรียนะไม่แน่ใจว่าข้างในเนี่ยพอจะเข้าไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับอินโฟเมชันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นเหมือนแหล่งให้ข้อมูลนะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีที่นั่งเป็นที่นั่งไว้อ่านหนังสือนะฮะนี่ก็เป็นด้านในเหมือนมีการจัดตกแต่งภายในกันใหม่นะถ้าดูจากด้านนอกก็ดูเก่าส่วนด้านใต้เท้าผมตรงเนี้ยก็จะเป็นแผนที่เมืองนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็จะมีซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ตรงนี้เลยนะโอเคนะส่วนข้างบนคงไม่ขึ้นไปดูนะครับก่อนที่จะขึ้นเรือข้ามฟากไปสวนสัตว์ทาลองก้านะครับผมก็มาถ่ายวิวเมืองซิดนีย์ให้ดูนะครับตอนวันแรกที่มาเนี่ยก็คนเยอะมากนะครับตอนนี้คนก็ยังไม่เยอะนะครับมันยังเป็นตอนเช้าอยู่เลยนะที่สำคัญก็คือตรงบริเวณด้านหน้าผมเนี่ยก็ไม่มีเรือสำราญจอดขวางการชมวิวนะฮะสวยมากวันนี้อากาศดีมากนะครับนี่เลยตรงนั้นก็จะเป็นสะพานฮาร์เบอร์ที่ผมเดินมาเมื่อตะกี้นะครับก็คือผมเดินมาจากตรงนั้นนะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็นที่พักโฮสเทลเนี่ยก็อยู่แถวๆนี้นะแล้วก็ผมก็เดินมาเรื่อยๆไปหยุดเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะครับที่บริเวณ Circular Quay ตรงนั้นนะแล้วก็เดินมาถึงตรงนี้เดี๋ยวจะขึ้นเรือเนี่ยประมาณ 9:30 นะครับตอนนี้เวลาประมาณ 8:30 อยู่เลยนะฮะก็เลยเดินมาดูวิวกันก่อนนะเด็กๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะไปกันที่โอเปร่าเฮาส์กันอีกทีนะครับตอนนี้ดีนะคนน้อยนะสวยมากเห็นไหมฮะมีเรือล่องไปในอ่าวซิดนีย์นะฮะแล้วก็สะพานฮาร์เบอร์บริดจ์สวยมากมากเลยแล้วก็ด้านหน้าผมเนี่ยก็เป็นโอเปร่าเฮาส์ท่ามกลางแสงแดดเจิดจ้าเดี๋ยวเราจะเดินไปที่โอเปร่าเฮาส์กันอีกทีนะครับเพราะว่าวันนี้กลางคืนเนี่ยก็จะนั่งรถไฟไปเมลเบิร์นกันละไม่รู้จะได้มาทันดูโอเปร่าเฮาส์หรือเปล่านะก็เลยคิดว่างั้นมาตอนกลางวันเลยแล้วกันนะฮะแต่ก็ย้อนแสงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะคะสวยดีนะตอนนี้ก็เดินขึ้นมาถ่ายด้านบนโอเปร่าเฮาส์ให้ดูกันอีกทีนะครับนี่จะเห็นว่ามันจะเป็นเฮาส์อยู่3หลังนะครับหลังเนี้ยจะเป็นหลังเล็กสุดนะก็จะเป็นร้านอาหารอยู่ข้างล่างนะครับหลังตรงกลางก็จะเป็นหลังใหญ่ที่สุดนะครับก็จะเป็นไว้แสดงโอเปร่างานใหญ่ๆงานโชว์ใหญ่ๆนะหลังมินิอันนี้จะเป็นหลังเล็กนะครับก็ไว้แสดงพวกคอนเสิร์ตเล็กๆนะเนี่ยเดี๋ยวไปแอบดู
เราจะไปแอบดูกันว่าสภาพด้านในเนี่ยเป็นยังไงนะเพราะว่าด้านในไอ้ที่มันเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปนะครับมันต้องซื้อบัตรทัวร์เข้าไปนี่อันนี้ก็คือภายในโอเปร่าเฮาส์นะนี่สวยไหมสวยมากอันนี้ก็ข้างในนะก็เป็นร้านอาหารนะครับให้เห็นตึกข้างในนะฮะสวยมากๆเลยตึกด้านหลังนี่ก็สวยนะนี่ถ่ายกับฉากหลังเป็นโอเปร่าเฮาส์นะฮะสวยงามมากด้านหน้าตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นRoyal Botanic Garden นะครับแล้วก็ที่ยืนถัดเข้าไปนิดนึงตรงเนี้ยก็จะเป็น Government House of New South Wales นะครับรัฐสภาของ New South Wales นั่นเองจริงๆเนี่ยมันเข้าทางเนี้ยนะเนี่ยมาดูนี้นิดนึงอันนี้มันเป็นการออกแบบของ Opera House นะครับก็คือนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายของจอห์นฮุดสันนะครับถึงkey to the shell นะครับก็คือเป็นกุญแจสู่ไอ้เปลือกหอยเนี่ยนะฮะนี่ก็คือเป็นโครงสร้างเลขาคณิตนะครับที่ยอนฮุดสันเนี่ยได้นำมาใช้แก้ปัญหาในการประกอบขึ้นเป็นหลังคาตัวส่วนโครงสร้างของโอเปร่าเฮาส์นั่นเองนะครับโดยที่รูปร่างที่เราเห็นไกลๆจากภายนอกก็จะเหมือนเรือใบบางคนก็บอกเป็นเหมือนเปลือกหอยนะครับหรือเป็นเหมือนนกเนี่ยเช่นนี้นะนี่หัวนกใช่ไหมนี่ก็เป็นปีกนกปีกนกหางนกนะฮะก็แล้วแต่คนจะมองนะฮะโอ้เดินมาถึงตรงนี้นะฮะสวยมากนี่เลยตรงนี้ก็เป็นลานโล่งลานหนึ่งนะฮะของซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์นะฮะด้านบนของสะพานฮาร์เบอร์นะครับถ้าเห็นภาพมันจะเล็กๆนะครับก็จะมีธงอยู่2ธงนะฮะก็คือธงของออสเตรเลียนะครับธงชาติออสเตรเลียแล้วก็ธงของชาวออริจินนะครับอยู่คู่กันนะครับส่วนความหมายของธงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนะฮะนี่เลยตอนนี้ก็คือกลับมาดูส่วนนี้นะครับจุดเดิมสวยมากๆชอบมุมนี้มากๆเลยดูยิ่งใหญ่อลังการมากเนี่ยเดี๋ยวขอทำให้เป็นภาพมุมกว้างนะฮะนี่เลยครับยิ่งใหญ่อลังการมากเห็นไหมสวยมากๆมันจะเป็นเหมือน2ตึกนะเห็นไหมมีนกด้วยนกนกไปละเนี่ยครับสวยไหมสวยมากเลยแล้วก็ด้านหน้าผมเนี่ยก็เป็นสะพานฮาร์เบอร์นะที่ถ่ายโดยไม่มีอะไรกั้นนะครับโอเคเดี๋ยวคงจะได้เวลาขึ้นเรือแล้วนะครับต้องถ่ายแบบนี้นะไม่งั้นย้อนแสงหน้าดำไปหมดนะเดี๋ยวจะไปขึ้นเรือที่ Circular Quay นะครับ 9:20 นะตอนนี้ก็จะ 9:20 แล้วนะเดี๋ยวไม่ทันนะครับ